ผู้หนีภัยการสู้รบในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากยังคงทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะหลังจากที่การสู้รบเริ่มสงบลงแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณ200กว่าคนค่ะที่ยังไม่ไว้วางใจต่อสถานการณ์ค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเข้าอมนวยความสะดวกให้กับผู้หนีภัยการสู้รบกว่า500คนที่สมัครใจเดินทางกลับภูมิลำเนาไปประเทศเมียนมาตรงข้ามตำบลวาเล่อำเภอพบพระ หลังเหตุการณ์สู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังสหภาพาาแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU กองกำลัง KNDO และกองกำลัง PDF สงบลงแต่ก็ยังมีผู้หนีภัยการสู้รบที่บ้านหมื่นรือชัยหมู่ที่5อีก262คนค่ะที่ยังคงพักพิงอยู่ในวัดบ้านหมื่นรือชัยเนื่องจากยังไม่ไว้วางใจในสถานการณ์หลังมีข่าวว่าทหารเมียนมาจะเข้าไปยึดที่มั่นของฝ่ายกะเหรี่ยงที่บ้านทีบาโบตรงข้ามบ้านหมื่นรือชัย ขณะที่ชาวบ้านและเอกชนนำเข้าสารอาหารแห้งไปให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยกลุ่มนี้พันเอกนรงชัยเจริญชัยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14อำเภอแม่สอดบอกว่า ผู้หนีภัยที่กลับไปภูมิลำเนาส่วนใหญ่สมัครใจเดินทางกลับเนื่องจากห่วงใยบ้านเรือนและทรัพย์สินรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกไว้ในฝั่งเมียนมาส่วนสถา,านการณ์ทั่วไปยังไม่มีเสียงปืนไม่มีการสู้รบแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าฝ่ายทหารยังคงลาดตระเวนหมู่บ้านที่ติดชายแดนในพื้นที่ตำบลวาเล่อย่างต่อเนื่องค่ะ